สวัสดีครับเดอะโกสิกเฮดนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางอำเภอเถินอยู่ที่วัดนาบ้านไร่นะคะครับผมตกลงนาหรือไร่นั่นเองวัดเป็นนาแต่ว่าบ้านเป็นไร่ไงขับเข้ามาในหมู่บ้านเขาเขียนว่าบ้านนาบ้านไร่บ้านนาบ้านไร่เป็นวัดนาบ้านไร่สองอย่างเลยมีทั้งนาทั้งไร่คู่กันเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่ามีเอฟซีถามมาว่าพี่ส้มไปไหนแล้วบอกไปเหนือก็ที่มาว่าไปลำปางหรือเปล่าเราบอกว่าจ้ะจ้าปุ๊บเขาถามว่าไปอำเภอไหนไปที่ไหนคะอ๋อไม่รู้แล้วก็ถามอีกอ๋อไม่รู้คือเราไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้เพราะลงจากรถมาเลยยังรู้อ้าวนี่วัดเหรอโอ้นี่คือประตูทางเข้าวัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์นัดมาที่นี่คือผมก็เพิ่งได้รับGPS นะฮะในหลายกลุ่มก่อนที่จะมาถึงอำเภอเถินได้ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงถ้าผมตื่นไม่ทันเพราะว่าคุณพ่อขับมาให้ผมทะลุไปลำปางแล้วเพราะว่าจุดหมายเราคือลำปางไม่รู้ว่าจุดหมายคือที่นี่แต่จุดหมายเราตัวเมืองจริงๆวันนี้เราจะไม่ถ่ายเพราะว่าเดินทางเราก็เหนื่อยเราก็จะพักสักหนึ่งคืนก็กะจะไปเดินถนนคนเดินสักหน่อยส้มเชงก็จะถ่ายช่องส้มเชงตอนนี้ก็คือต้องล้มลุกไปก่อนเอาเดอะโกสต์มาก่อนครับผมสัมผัสแรกเลยค่ะอาจารย์ที่นี่สืบเนื่องมาจากวัดจุฬามณีพี่ส้มพี่ท็อปครับย้อนกลับไปครับเราขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านในการจัดสร้างพญาปุริสาวันนี้มาทำตามหน้าที่อย่างหนึ่งคือมวลสารระดับแรกนะครับในการจัดสร้างพญาปุริศาสตร์คือผงแก้วโป่งขามทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไหนๆมาลำปางแล้วครับจำได้ไหมฮะย้อนกลับไปในเรื่องของธรรมรงค์ผสมแก้วฟ้าแลหมอกมุมเมืองนะครับแก้วนางขวัญแล้วก็แก้วหินหลายๆชนิดที่เป็นโป่งขามต้องอำเภอเถินเท่านั้นหนึ่งเดียวในโลกที่มีบ่อพญายักษ์อยู่ใช่อาจารย์โบนะเราต้องมาที่นี่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าหามวลสารใช่ครับในการจัดสร้างพญาปุริศาสตร์ในสายของ อสุพงศ์วงศ์ยักษ์ในสายของจตุโลกบาลสายของท้าวเวสสุวรรณพูดถึงมาทำรายการนี้ได้ความรู้นะว่าการที่ทำวัตถุมงคลสักอย่างที่ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าเดินซื้อตามตลาดหรือช้อปปิ้งเอาไม่ใช่เรามาถึงที่เราบอกท่านผู้ชมเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็มากับเราด้วยให้เห็นเลยว่าเรามาขออนุญาตพระเดชพระคุณท่านจริงๆและที่สำคัญตามตำนานพญายักษ์สามตนนะครับผมท่านจะถือกุญแจดอกใหญ่เอาไว้เราจะกุญแจนั้นเลยพี่ส้มเราจะกุญแจนั้นเลยอาจจะเป็นเศษของหินที่เป็นลักษณะของกุญแจโอ้กุญแจนั้นเลยจัดสร้างพญาปุริศาสตร์สื่อความหมายอะไรอาจารย์กุญแจกุญแจไขทรัพย์ไขทรัพย์ใช่ไขทรัพย์ไขคุณทรัพย์ก่อนจะได้มาเนี่ยจะต้องผ่านการพลีมาอยู่แล้วล่ะพระภิกษุสงฆ์ต่างๆผ่านการสวดผ่านการให้พรนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ผู้รู้เนี่ยกว่าจะขนแก้วมณีแก้วรัตนชาติแก้วนะไม่ใช่หินนะแก้วโค้ดต่างๆเนี่ยออกมาได้ก็จะต้องทำการพลีก่อนกว่าจะได้มาแต่ที่นี่มีเสาหลักเป็นกุญแจเลยของพญายักษ์ที่ถือไว้อยู่ใครบุญเก่ากุศลเดิมเนี่ยมาเอาที่นี่และหนึ่งในมวลสารในการจัดสร้างพญาปุริศาสตร์ผมก็จะมาเอากุญแจไปเลยอาจจะเป็นเศษเสี้ยวกุญแจที่อาจารย์บอกก็คืออยู่ที่วัดบ้านนาบ้านไร่นี่ใช่ครับนะฮะสงบเงียบมากนะครับแล้วก็ถามพยายามเค้นถามว่าครับเนี่ยครับเขามาได้ยังไงไม่มีใครบอกเพราะเราเพิ่งรู้เมื่อไม่ถึงเขาบอกว่าอ๋อ FC ใช่ไหม FC มาเครื่องหลังมาเป็นรถตู้แล้วก็แบบว่าเหมือนมารอแล้วแบบมีใครนัดมาพยายามถามเขาว่าใครนัดมาก็ไม่มีใครนัดไม่มีใครบอกเขาตามอยู่แล้วบังเอิญได้ยังไงแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีพี่เสื้อสีเงินบอกว่ามีสิ่งของอยู่จะให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยพี่ก็เลยบอกว่าจะดูไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ดูให้ได้แต่ว่ารบกวนคือสวอปให้หน่อยเพราะทุกคนที่เราจะถ่ายเนี่ยนะคะที่เราไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าก่อนหน้านี้วัคซีนครบหมดแล้วแล้วก็ทุกคนก่อนถ่ายก็คือสวอปกันหมดแล้วทีมงานทุกคนตอนนี้คือปลอดโควิดฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องแบบปรุงๆเนาะอาจารย์นะใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะพี่ส้มเนาะนะครับผมท่านไหนกันกุญแจซึ่งพญายักษ์ทั้ง3ตนถือไว้อยู่แต่ตอนนี้มาอยู่ที่วัดดาบ้านไร่เป็นแท่งโป่งขามที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะตอนนี้อาจารย์ทำไมอาจารย์รู้ว่ากุญแจที่นี่อาจารย์สื่อมาก่อนแล้วเหรอผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราสร้างพระธรรมรงค์ขึ้นก่อนข้อมูลมันมีพี่ส้มแต่จะเอาจริงๆนะเราต้องตามรอยขึ้นไปบนภูเขาแล้วเอามาแต่ตอนนี้นะครับพระอาจารย์เนี่ยเมตตามาก
เอากุญแจตรงนี้เลยโอ้ยดีจังเลยเขาบอกภูเขาใจหายวาบเลยดีพบนาคามาเรื่องชั่วกินวันละเท่าไหร่กินวันเดียวกินเม็ดเดียววันเดียววันเม็ดเดียวก่อนนอนพอแล้วก่อนนอนพอแล้วเนาะแต่ตอนนี้ได้มาแล้วก็คือท่านเมตตามากนะครับเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันว่าเราไปเอามาจากที่และแหล่งจริงๆในการจัดสร้างนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะตรงนี้ตามหลักโอเคครับสวยน่าจะนานนานได้เข้าวัดทางเหนือรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงครับท่านครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมเอ่ยต่างๆนะเอ่ยมันทําให้เราคนละบรรยากาศบรรยากาศได้ฟีลลิ่งได้ฟีลลิ่งนมัสการครับนมัสการครับนมัสการครับอาเจริญพรครับทุกท่านที่มาประกอบยินดีต้อนรับทุกคนต้อนรับเนาะครับพระอาจารย์โยมจะมาดูแท่งโผงขามที่ใหญ่ที่สุดอ๋ออยู่ในเจดีย์นะในประเทศไทยที่สมบัติของวิหารเนาะได้ขึ้นชมได้เลยครับเป็นตำนานใช่ไหมพระอาจารย์ตำนานโผงขามดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้เนาะครับเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้านอ๋อจากราชนาทำงานเสร็จก็ไปขุดเกลี้ยงสมัยดั้งเดิมพญาตระแดดสืบกันมาจนถึงเมื่อปี45ก็ชาวบ้านก็ไปพบก้อนใหญ่ครับมีความสูง95เซนติเมตรวัดรอบ166น้ำหนักประมาณ1ตันครับชาวบ้านก็ถวายที่วัดนั้นนั้นไร่หลวงพ่อก็เลยสร้างเจดีย์ประดิษฐานอยู่อย่างที่เห็นทุกวันครับเขาบอกว่ามีพญายักษ์3ตนอยู่ที่ภูเขาตำโบราณเนาะจะมีต้องมีของดีต้องมีผู้รักษาเนาะครับอาจารย์ผู้รักษาไว้ครับถือกุญแจก็คือดอกนี้ใช่มั้ยอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นเนาะแต่ปุญญตาญาณตรงนั้นแต่ศักดิ์สิทธิ์เวลาพลอยแปรจะไม่ไหม้เว้นไว้เลยทีนี้มีศาลไว้แล้วประชุมได้ศาลเจ้าพ่อปงหลวงเจ้าพ่อปงหลวงเจ้าพ่อปงหลวงที่ดอยปงหลวงจะมีแก้ปงคามมีตำหนักจากนี้ไปไกลไหมครับประมาณ4กิโลเดินรถไปถึงช่วงนี้อาจจะเอาไว้ที่ห้วงนาเขามันจะไปถึงเราจะเดินไปนิดเดินไปณปัจจุบันนี้แก้วปงคามเนี่ยครับณที่ตรงนั้นยังมีให้ชาวบ้านได้ก็ขุดได้แล้วตามได้โชคของเขาโชคกายโชคมันก็มีเรื่อยๆบางคนก็ไม่ได้สักเม็ดไปขุดบางคนก็แค่เดินก็ได้อ๋อเพื่อให้ของศักดิ์สิทธิ์เนาะแต่โชคกายมาจากดินเหรอครับใต้ดินเลยเป็นภูเขาใครจะเป็นเจ้าของเขาจะเป็นแต่เห็นภาพไม่ออกเพราะว่านึกว่าเป็นแบบเขาหินแล้วก็ไปสลักออกมาหรือไประเบิดออกมาบางทีก็ลึกความหัวเลยมันคือคนแค่จอบนี่เราก็เจอเลยภูเขากว่าจะได้มาโชคไปโชคหวานเนาะเหมือนคล้ายๆภูเขาใช่เดินไปเจอเองของศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเดี๋ยวโยมขอเข้าไปชมได้เลยนะครับพระอาจารย์ตามตำนานที่บอกว่ากุญแจของสมบัติเนาะพระอาจารย์แท่งนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ผมจะแม่นเป็นมาช่วยสร้างวัดสร้างวัดตะกอนวัดเราไม่เจริญอย่างนี้พอได้มาแล้วก็คือใหญ่ก็มาสร้างประตูสร้างศาลาสร้างคนดีแสดงว่าปฏิหารพอได้มาแล้วก็คือใช่ไหมฮะเจริญงอกงามเลยตะกอนก็แท่งเล็กๆเนาะเจอกันนะครับพอดีแท่งใหญ่ก็ดังขึ้นจ้างโอทอกให้เลยจังหวัดก็มาสนับสนุนครับอำเภอจังหวัดตำบลกลายเป็นศูนย์โอทอปประจำหมู่บ้านครับแล้วแก้วชนิดนี้มีหนึ่งเดียวในโลกใช่ไหมครับที่โครงการนี่นะจะแดงดั้งเดิมก็อยู่นี่นำมาไล่หมู่บ้านดั้งเดิมนะโอเคไปดูพิพิธภัณฑ์ได้มีหลายอย่างนะพิพิธภัณฑ์ต่างๆครับโชคดีรบกวนให้มีความสุขความเจริญสาธุครับร่ำรวยทุกคนโชคดีโชคดีThank you.
โอ้โห1 ตัน1 ตัน 1,000 กิโลนี่ที่เขาบอกเป็นดอกเดียวที่บริวารท้าวเวสสุวรรณคือพญายักษ์3ตนที่บ่อหลวงเนี่ยเปรียบเสมือนคล้ายๆกับกุญแจดอกที่ลักษณะคล้ายกุญแจจริงนะปลายแหลมกุญแจแล้วก็เป็นบ่อเดียวที่มวลสารที่เราเอามาก็คือบ่อนี้เลยใช่ครับคือเดียวกันเลยคือเศษน่าจะเป็นเศษของอันนี้แหละที่แบ่งออกมาทำพญาปุริศาสตร์สร้างพญาปุริศาสตร์เดี๋ยวไปรับกับมือพระอาจารย์โดยตรงนะพี่ส้มเนาะสาธุนะพระอาจารย์สาธุคุ้มครองแก้ไขถอดไฟเนาะให้คณะทำงานมีโชคความสุขความเจริญมีแก้ปงการคุ้มครองให้โชคดีทุกคนเถิดสาธุสาธุหนักยกไม่ขึ้นผมจะต้องยกขวายกไม่ขึ้นสองคนอาจารย์ช่วยอีกอย่างนึงโอ้ยโอเคว่าแล้วของเรียนยังเถินสาธุครับยังเถินได้มวลสารแล้วนะคะจริงๆแล้วเราจะปิดรายการแล้วค่ะครับผมแต่ว่าเผอิญเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ตอนที่เรามาถึง มีกลุ่ม FC มากัน 3-6-7 คนแล้วเขาก็บอกว่าเขามีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่จะให้อาจารย์ดูเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณไปหาตัวสวอปมาตอนนี้คือฟุกหมอฟุกของเราสวอปเรียบร้อยแล้วครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยว่าสิ่งของที่เขาเอามาน่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นมั้ยพี่โซเห็นยังครับยังไม่เห็นพี่ยังไม่รู้เลยไม่มีใครเห็นใช่คืออะไรเขาอะไรไม่รู้นะเขาชื่อไหมเล่าเป็นชาวมุ้งมาจากจังหวัดตากครับเราเชื่อเลยว่านี่คือบุญสัมพันธ์เพราะเราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกใครมาโดยบังเอิญเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เขาอาจจะเข้าใจภาษาไทยไม่เข้าใจบ้างนะคะเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูโอเคผู้สาวหอมมาอุ้มไว้ก่อนและแปลกไหมนี่ทำไมให้เจอนี่เสียใจแปลกไหมคือแปลกยิ่งกว่าแปลกคือคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะเจอเราอ่ะใช่วันหลังไม่เอาอย่างนี้นะอย่าเซอร์ไพรส์คือ อันนี้นัดแนะกันให้ดีก่อนปกติคือต้องเป็นส้มหรือท็อฟฟี่เซอร์ไพรส์แต่นี่คืออาจารย์มายังไงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อใหม่เล่าเนาะค่ะชื่อใหม่เล่าแซรีค่ะแซรีเป็นชาวมุ้งค่ะมาจากจังหวัดตากค่ะถามย้อนนิดนึงมาที่นี่ได้ยังไงก็คิดว่าถ้าหมดโควิดอ่ะอย่าไปทางบนอย่าไปวัดนู่นวัดนี่อย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามพี่ส้มเชียงกับพี่ท็อฟฟี่แล้วก็อาจารย์มานานแล้วค่ะครับครับทีนี้ก็มาวัดนี้ไปถามอาจารย์ว่าที่นี่ยังมีเป็นถ้ำหรือว่าเป็นวัดอีกไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีอยู่ทางโน้นบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาไหว้ตรงเนี้ยอ๋อค่ะแล้วก็มาพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มาเจอพี่ตกใจเลยสิใช่ทีนี้ตกใจเจอเราบังเอิญนะไม่แปลกหรอกแต่ว่าคุณนำสิ่งของนี่มาก็ทีแรกคิดว่าถ้าเรานำเขามาแล้วเราไปถึงวัดถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาอยู่เราก็จะให้เขาอยู่เงี้ยอ๋อ
ต่แวบแรกที่เราได้คุยกันคุณบอกว่าจะนำสิ่งของนี้อยากให้อาจารย์โอเล่ดูค่ะพอดีมาไม่เห็นตกใจเอ๊ะนี่อาจารย์โอเล่นี่อ๋อบังเอิญค่ะบังเอิญเป็นบังเอิญก็เลยว่าอยากจะให้อาจารย์ดูอย่างเงี้ยได้มายังไงคะตรงสิ่งของก็ขุดจากบ้านค่ะหลังบ้านทีแรกน้ำก็ไหลเตยอยู่มาได้ 3-4 ปีน้ำไม่ไหลก็เลยขุดบ่อพอขุดของเราไม่มีใช่ไหมก็ทีนี้อาเขาขอว่าขุดที่ของหนูได้ไหมแล้วก็ได้แล้วพอดีแล้วเราก็ได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งอ่ะพูดจากข้างหลังว่าถ้ากูอยู่ข้างในถ้ามึงขุดได้กูจะอยู่กับมึงแล้วพูดภาษาอย่างนี้ให้พูดภาษาอย่างนี้ออกมาแล้วเราก็บอกกับอาว่าถ้าขุดได้ข้างในจะมีน้ำแต่เขาจะมี3พี่น้องอยู่ข้างในนะอย่างเงี้ยพอขุดลึกไปข้างในก็เจอกบ3ตัวค่ะลึกขนาดไหนที่เจอกบถ้าเป็นวงก็เป็ดวงค่ะหุยเป็นไปได้หรอใช่ก็เจอกบ3ตัวแล้วก็ทีนี้อาเขาใช้เครื่องดุกอีกตัวนึงแล้วเขาโยนออกมาอีกตัวนึงนี่ตายแล้วก็อีกตัวนึงอยู่ข้างล่างค่ะเขาก็บอกกับเราว่าถ้าขุดเจอเราอ่ะเขาจะอยู่กับเราเงี้ยแล้วทีนี้อาเขาขุดเขาก็จะหยุดแล้วแต่ทีนี้เขาแบบว่ายังเหลือที่เราพูดยังไม่ได้เลยเงี้ยพอเขาเอามือไปยังไงขุดใช่ก็เจอส่วนที่1ตรงหัวแล้วก็มาตรงเอวแล้วก็มาตรงขาเจออะไรคะตรงนี้3ส่วนเลยค่ะอนุญาตนะครับให้อาจารย์ดูผมจับเหรอยกเดี๋ยวจับได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมก็กลัวนะอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์อยู่ในตัวเขาด้วยเคยเข้าในตัวเขาด้วยตอนนี้ก็มีเป็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าจะพูดถึงเหมือนกับกระดูกหรืองอนอะไรบางอย่างเหมือนนางชดาค่ะแต่ราคาเพียงนี้อ๋อเหมือนเทพพนมใช่เหมือนเทพพนมแต่เป็นกระดูกในส่วนตัวของเขานะเขาบอกว่าเขาชอบอย่างนี้อ๋ออืมนี่คือส่วนตัวเขาเหมือนคล้ายๆกับว่าบ้านตรงนั้นเป็นหลักบ้านหลักชัยอะไรของหมู่บ้านอะสมัยก่อนนะแล้วบางทีก็มาเข้าแทรกเขาด้วยนะผมไม่ค่อยอยากจะกลับอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะชมรุดสุดโทรมเพราะมันแตกมาแล้วมันเปราะบางมากเลยใช่แล้วได้มานานขนาดไหนแล้วก็ปีนึงแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างได้มา1ปีทีแรกเราปลูกต้นใหม่ใช่ไหมแล้วก็อาเขาขุดได้เขาเอาไปที่บ้านอาแล้วทีนี้เราฝันถึง4ครั้งแต่เขาไม่ได้พูดภาษาม้งนะเขาพูดเป็นภาษาไทยเห็นว่าอยู่ในวัดอ่ะพอเราจะเดินไปเขาก็อยู่ข้างบนแล้วทีเขาก็ชี้มือเองกูบอกให้มึงมาเอากูไปทำไมมึงไม่มาเอากูไปไงเขาจะพูดอย่างนี้ใช่เขาพูดอย่างนี้แล้วก็ครั้งสุดท้ายคือเหมือนในวัดนี่เปี๊ยกเลยเมื่อกี้ไปยังบอกกับอาเขาเลยว่าทำไมเหมือนอย่างนี้เปี๊ยกเลยอ่ะเหมือนตอนนี้นะเหมือนวันนี้นะที่มันนั่งอยู่เนี่ยนะต้องถามว่าได้มาแล้วดีไหมก็ไม่ได้สังเกตแต่เราก็อยู่อย่างนี้ปกติของเราเฉยๆใช่เฉยๆแล้วทีนี้ไปอยู่กับอาเขาได้4เดือนแล้ววันนั้นน่ะคือเดือน15ค่ําแล้วอาเขาก็เอามาเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีนี้อาเขาก็เอามาไว้ข้างหลังเราไม่รู้เรื่องเบ็ดว่าอายุปุ่นนี่ไม่เคยรําเลยนะไม่เคยเบ็ดว่ารําเลยเราไม่เป็นแล้วทีนี้อาเขาก็เอามาเรารู้สึกว่าทําไมมือเราทําไมรําได้ใช่แล้วทีนี้เราก็หมุนมาเราก็เจอแต่เราห้ามตัวเราไม่ได้ไงก็มากราบไหว้แล้วทีนี้เราก็ตกใจเราในข้างในคิดว่าทำไมเขาเอามาแล้วทำไมเราไม่รู้ตัวแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะตกใจมากเลยเราคิดว่าเราบ้าไปแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีอะไรมาแฝงเขาอยู่กับตัวถึงบอกว่าเขาอยู่กับตัวแล้วเขามีความผูกพันเอางี้คุยกันเลยเนี่ยผ่านร่างเนี่ยถึงแม่
เอากลับไปกลับไปที่เก่าพี่ใหม่เล่าเอากลับไปที่เก่าถ้าขุดเจออีกเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีฝังอยู่อีกนะทีนี้เอาออกมาเนี่ยมันมีคนอยู่ในนั้นน่ะเขาเป็นนางอะไรคะอาจารย์น่าจะเป็นเรียกว่านางงอกแต่ว่าลำน่าจะเป็นนางอะไรสักอย่างที่อยู่ที่นั่นนะครับแต่มีบุพกรรมกับเขาคิดถึงโลปุสุสะวิภุสังภะอะ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 พี่หมายแล้วหายใจเข้าลึกๆพุทโธพนมมือไหว้พระสาธุสาธุสมัยก่อนคนโบราณมีอย่างนี้คติความเชื่อของศาสนาผีครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรมาก่อนนะครับแต่แน่นอนมีอยู่สองตนน่ะที่ผมเห็นเขาบอกว่าข้างในยังมีมีสมบัติของเขาเยอะๆอยู่ข้างในทีเล่ไม่ได้ไว้เขาหนุนในอ่องนะครับไปเขาอยู่แห้งๆแล้วทีนี้เขียวของเขาอ่ะจะแตกแล้วก็ฉี่น้ำแล้วทีนี้เขาก็มาเข้าฝันว่าเขาจะอยู่ในองค์อ๋อก็แช่น้ำไว้เลยที่เขียวๆนี่คือแช่น้ำส่วนหนึ่งค่ะแสดงว่าเขาชอบน้ำใช่ไหมเขาจะชอบน้ำเขาเรียกนางเงือกเขาบอกให้เรียกเขานางเงือกเพราะเขาค้นพบมาจากใต้บาดาลไงนะแต่คราวนี้ในความเชื่อของศาสนาผีเดิมเนาะเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาหินต้นไม้อะไรพวกนี้ที่เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้นะผีต้องมาสถิตอยู่นี่คือความเชื่อของโบราณเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นพวกภูมินึงที่ยังสิงสู่อยู่ในนี้ยังไม่หมดกรรมว่าหมดกรรมแล้วเขาก็จะสิงสู่แล้วเขาก็จะไปเองเมื่อกี้เขาพูดถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีสองนางใช่มีสองนางสัมผัสหินอันนี้อีกเขามาทุ่มโมทนาเราอะพี่ส้มเขาพูดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นธิดาของหนึ่งในยักษ์ 3,000 ตนไม่รู้อยู่ที่ไหนยักษ์ 3,000 ตนใครหาข้อมูลน่าจะประมาณนี้ตรงเนี้ยมีความเชื่อโยงกับยักษ์ 3,000 ตนเฝ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ลำปางฮะเหรอศาลเจ้าพ่อมหายักษ์ 3,000 ตนศาลแตกต้องแก้บนด้วยเนื้อหมูดิบเท่านั้นโอ้ยคนลุกอยู่ตรงไหนฮะวัดศรีล้อมครับรู้จักไหมศาลเจ้าพ่อมหายักษ์ 3,000 ตนลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเดี๋ยวก็ยักษ์เนาะเขาให้เราทำอะไรอาจารย์เขามาบอกให้เราไปเพราะว่าเขาเคยมีภพภูมิผูกพันอยู่ที่อยู่กับยักษ์เนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นบิดาหรือเป็นพ่อเขาไม่รู้ผมว่าเนี่ยมีวิญญาณที่โดนสาปอยู่ในนี้แต่พี่อ่ะคงจะได้ช่วยเหลือเขาแหละแต่มาดีเขาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากมายหรอกอันนี้คือสองนางหนึ่งนางที่บอกเป็นนางเงือกใช่ไหมคะอาจารย์และอีกนางคือเป็นลูกยักษ์ใช่ครับใช่ไหมคะไม่รู้เกิดจากอันไหนทำไมมาสื่อแบบนี้ล่ะอยากให้เราไปใช่ไหมคะเคยฝันเนาะเมื่อกี้เขาเล่าบอกเขาฝันเห็นดังเห็นยักษ์ไงมีผ้าราหูแล้วก็มียักษ์สองตนเมื่อกี้ที่พี่เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันภารกิจของเราเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะแถมกับภารกิจพ่วงนะครับโดยบังเอิญอีกหนึ่งเคสนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะฮะภารกิจที่เราจะต้องนำมวลสารจากทั่วสารทิศเนี่ยที่อาจารย์เอ่ยไว้ที่วัดจุฬามณีมีอะไรบ้างครับก็หลักๆเนาะครับฝักส้มปล่อย7ข้อนะครับบวนดาเสมาโบสถ์แล้วก็ดินกากายายักษ์กากายายักษ์นี่เคยได้ยินเลยผมก็ไม่เคยได้ยินเป็นดินสีแดงแต่มีคนถามมาในเฟซเยอะได้หรือยังครับฝักส้มปล่อย7ข้อที่บ้านมีจะส่งไปให้ดินกากายายักษ์ผมอยู่ยะลาเลยครับผมเป็นแหล่งเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งไปให้อย่างเงี้ยได้ไหมหรือเราต้องไปอัญเชิญเองแหมมันมีเยอะแยะถ้าเกิดสมมุติอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราต้องไปอัญเชิญเองต้องอัญเชิญเองเพราะว่าเรามีขนบครับมีการพลีมีการขอเราต้องไปให้ถึงที่เพื่ออัญเชิญทั้งยานด้วยนะครับของความบริสุทธิ์ที่เขาจะให้อ่ะครับเราไม่รู้ว่าเขาให้มาเนี่ยต้นทางเขาให้เราหรือเปล่าใช่ต้นเดิมนะซึ่งเราครับเราไปเด็กแว้นประจำหมู่บ้านนะครับไม่ใช่จะบ้าหรือคุณ5 4 3
คือเราไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมเขาให้เราหรือเปล่านี่คือการขอการพรีที่ถูกต้องอาจารย์พูดอย่างนี้หมายถึงว่าเราต้องไปยะลาใช่ไหมคะเออมียะลาที่หนึ่งแล้วก็มีที่ระนองหรือภูเก็ตเนี่ยแหละครับทางโซนใต้แหละทางโซนกลางยักษ์เนี่ยเขาบอกว่าทางโซนใต้โอ้โหนี่ถ้าปั๊บบอกไปภูเก็ตในภูเก็ตยิ้มนะเอฟซีภูเก็ตเราเยอะมากนะโอ้โหเยอะทั่วประเทศเลยพี่ส้มตัวนี้สุราษฎร์หาดใหญ่สงขลาพัทลุงที่รออยู่เนี่ยที่แบบอินบ็อกซ์เข้ามาหาภูเก็ตนี่มีน้องบอกเตรียมอาหารการกินเลยบอกว่าขอให้ไปอยากให้อาจารย์อยากทีมงานเราไปส้มปล่อยเจ็ดข้อนี่แหล่งที่มามีประจำไหมครับว่าต้องเป็นภาคไหนหรือทั่วประเทศมีหมดทั่วประเทศได้หมดแต่ขอให้ในช่วงเดือนยี่เป็งเนี่ยแหละที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีส้มปล่อย7ข้อก็คือให้เรานับเลย1 2 3 4 5 6 7เขาเรียกว่า7สัตบุรุษนะครับหรือเขาเรียกว่าพร7ประการคือยังไงฮะถามเป็นความรู้ส้มปล่อยปกติเนี่ยเขามีกี่ข้อ7ข้อนี่คือหายากใช่มั้ยหายากเลยนะครับผมเราต้องไปนับดูเลยว่า7ข้อจริงหรือเปล่าแล้วจำนวนนะคะอาจารย์จำนวนนี้ยิ่งมากยิ่งดีครับผมเพราะว่าเราสร้างองค์ใหญ่นะครับถ้าได้มากก็ถือว่าดีเดี๋ยวเราก็ไปตามกันต่อนะคะสำหรับมวลสารที่เราจะสร้างพญาปุริศาสตร์นะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์สื่อได้คือต้องไปวัดยักษ์3,000วัด4ล้อม3,000ยักษ์อะไรสิวัด4ล้อมวัด4ล้อมปังกำลังลุ้นจำไอ้อ้อได้ไหมน้องอ้ออ๋อที่ไปเขื่อนเชี่ยวหลานกันแล้วแล้วไปกับน้องโอ๊ตเป็นเพื่อนน้องโอ๊ตแล้วอาจารย์ทักเอาไว้ว่าหน้าภารกิจน่าจะอยู่ทางเหนือที่เขามีหินอะไรเป็นก้อนหนึ่งเขานี่ส้มนัดมาแล้วเอามานัดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันก็ไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคือใช่หรือเปล่านี่หรือเปล่าก็เดี๋ยวลุ้นกันน่าจะเป็น EP หน้านะคะภารกิจมาจากวัดนาบ้านไร่ครับมาถึงวัดพญายักษ์3,000ตนหรือสีล้อมวัดสีล้อมนะครับข้างหลังก็มีองค์ประธานคือท้าวเวสสุวรรณครับวันนี้อธิบายท่านผู้ชมนิดนึงท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาจตุมหาราชิกามหาราชทั้ง4ซึ่งท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเรียกประธานในชั้นจตุโลกบาลทั้ง4ด้วยอีกทั้ง3องค์ก็คือท้าววิรุหกวิรุปักท้าวทัตรสนะครับและท้าวเวสสุวรรณยังมีบริวารเป็นมหาหมาดทั้ง4อีกด้วยหนึ่งในนั้นของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็คือพญาปุริศาสตร์ธรรมเนียมเนี่ยเวลาผมไปพม่าเนี่ยคนพม่าเนี่ยจะถวายเขาเรียกว่ายามวนนะยามวนหรือบุหรี่ยามวนยาสูบให้กับองค์พญายักษ์ทั้งหลายหรือไม่ก็เมี่ยงหมากมีเมี่ยงมีหมากเนี่ยอันนี้พญายักษ์เนี่ยจะโปรดปรานในเรื่องของการเขาเรียกว่ายาเส้นยามวนในการเคี้ยวหมากเคี้ยวผูตรงนี้ก็เป็นประเพณีเนาะประเพณีทางเหนือประเพณีทางพม่าจะคล้ายๆกันนะครับผมพอมาถึงเนี่ยพี่ส้มพี่ท็อปต้นโพเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพญายักษ์เนี่ยสถิตอยู่แล้วก็มีเรื่องราวคือเขาร้องไปเลยว่ากันไว้เลยไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเลยใช่ครับฉะนั้นใช่ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากพอสมควรบอกเลยว่ารวมพญายักษ์เขาเขียนไว้นะคะศาลเจ้าพ่อพญายักษ์มหายักษ์3,000ตนใช่ครับถือว่า3,000ตน
ใต้แถวๆฐานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพวกโอปปาติกะยักษ์เนี่ยมีหลายกำเนิดเหมือนกันหนึ่งในนั้นกำเนิดของยักษ์ก็มีเป็นโอปปาติกะเหมือนกันนะครับในการพิทักษ์รักษาโลกของเขาก็จะอยู่ซ้อนทับกันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ตามความเชื่อแต่มันเกี่ยวข้องกับแผ่นดินใต้ล่างก็ยังอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บาดาลเหมือนกันเกี่ยวกับบริวารทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีเคสมาครับมีหนึ่งท่านครับที่เราเคยไปปฏิบัติภารกิจที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นภารกิจของน้องอู๊ดที่นำลูกแก้วไปไว้ที่วัดนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนน้องอู๊ดอยู่คนหนึ่งที่ชื่อน้องอ้อนะครับติดตามไปด้วยแล้ววันนั้นก็อยู่ในถ้ำเนี่ยอาจารย์ได้ทักทายว่าเขามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดมีหินอยู่ใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมแล้วบอกว่าเกี่ยวพันกับทางภาคเหนือครับทีนี้เราขึ้นเหนือกันเราก็เลยลองชวนมาไม่รู้ว่าจะใช่เคสน้องหรือเปล่าใช่สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปเอากุญแจเขาก็เลยบอกว่าให้มาที่นี่ด้วยคล้ายๆว่าขอพรบอกกล่าวสักนิดนึงค่ะเพราะ 3,000 ตนเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องของคู่กรณีในอดีตชาติที่ไปเอาอะไรมาบางอย่างแล้วจะต้องเอามาคืนครับแต่ไม่รู้ว่าที่นี่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่พี่ส้มผมจะทักนานแล้วพี่ที่มาด้วยอ่ะที่บ้านเขามีหินอะไรที่หินอะไรแปลกๆอ้วนเหรอคะเอามาสิอะไรเนี่ยคุณเล่นของเลยเนี่ยมาที่อะไรกันเนี่ยงงเลยมีหินอะไรลักษณะแปลกๆอันนี้มันเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับนี่ผมไม่รู้นะแต่ผมมองหน้าไม่ได้คุยกับพี่เห็นอาจารย์มองหน้าก่อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณพี่แฟร์ครับขอบคุณครับพี่แฟร์ขอบคุณครับขอบคุณนะคะเครื่องประดับที่มีเกี่ยวกับรูปของหินเนี่ยพี่ส้มไปดูมีไหมหินอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอยู่ที่บ้านเป็นก้อนกลมๆประมาณใช่ออกสีคล้ำๆหน่อยค่ะมีค่ะขนลุกเลยตรงนี้ใครให้มาเป็นพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ท่านเสียแล้วที่เพิ่งเสียไปปีที่แล้วได้มานานแล้วนานแล้วค่ะประมาณ3ปีดีหรือไม่ดีอาจารย์มันมีส่วนที่ดีแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่ดีด้วยบางอย่างมันทำให้เงินไม่มีใช้ ใช่ค่ะโทษนะออกอากาศได้ปะได้ค่ะได้ค่ะพี่เขาไม่มีตังค์แต่ก่อนเขามีตังค์พอได้หินก้อนนี้มาแล้วเหมือนหินดูดซับหินอะไรเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้ท่านผู้ชมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหินบางก้อนเนี่ยมันจะโลกับตัวเราหินเนี่ยต้องเล่นดีๆนะครับผมถ้าเกิดตามร้านจิวเวลรี่อะไรพวกนี้ที่ไปซื้อหรือว่าชาวบ้านอะไรเนี่ยเขาพอมีภูมิปัญญาแต่เหมือนกับว่ามีการให้การหยิบยืมมาโดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้เรายังถามข้อมูลได้เราไปซื้อพี่พรีก่อนไหมพี่ไปอันนั้นก่อนไหมเขายืนยันจากปากเขาแล้วหรืออะไรเขาแล้วเนี่ยมันก็ยังพอได้อยู่ในหัวหนูมีสองชิ้นหนูไม่รู้ว่าชิ้นไหนต้องมาดูดิได้ค่ะต้องมาดูว่ามันคืออะไรอันนี้อาจจะธรรมชาตินะคะอาจจะมีเสียงหมามากเพราะว่าอยู่ที่วัดนะคะครับผมเย็นเป้งเลยมีระฆังด้วยนะครับครับผมเป็นไงมั่งจากตอนที่อยู่ในถ้ำตอนนู้นแล้วออกมาตอนนี้ตอนที่อยู่ถ้ำยังไม่รู้สึกอึดอัดเท่าตอนนี้คืออ้างหนูตรงนี้ตอนนี้หายใจไม่ออกค่ะแล้วก็เหมือนตรงนี้จะหนักด้านนี้จะหนักแล้วมือเหมือนมือจะเริ่มสั่นย้อนกลับไปครับผมพี่ส้มพี่ท็อฟฟี่จำได้เนาะที่ผมทักเรื่องของดำมันเป็นหินสีดำๆมาไหมวันนี้เอามาเนาะมาพี่อ๊อดดูหน่อยครับมาดูซิอยู่ในกระเป๋าแล้วอ้อบอกว่ามันใหญ่หรือมันเล็กขึ้นมันเล็กลงมันเล็กลงเหมือนหินในถ้ำเลยหินศิวลีพระศิวลีครับอันนี้มีปัญหาแต่อันนี้สิน่ากลัวมากเลยมาคู่กันค่ะได้มาพร้อมกันมันมีอะไรที่ทำให้คุณปวดหัวแค่คุณมองแค่นี้คุณก็ปวดหัวแล้วเนี่ยสั่นมากอันนี้เก็บไปก่อนพี่ออดอันนี้เก็บอันนี้ไม่มีปัญหาขอไปคืออะไรอาจารย์มองออกไหมครับแพ็กเกจอันนี้สัมผัสได้ไหมว่าเป็นพลังงานเกี่ยวกับอะไรมีใช้วิจารณญาณนะครับหินก้อนแค่นี้พี่ทับครับมีเจ้าของอยู่ในถ้ำที่เขารักษาไว้นานใครเอาเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสาปเขาแช่งไว้มีมาเนี่ยชีวิตตกต่ำมาหากินไม่ขึ้นถ้าสมมติออกไปทำส่วนตัวก็เจ๊งว่างั้นเถอะอยู่เฉยๆเงินก็หมดเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะใช่ค่ะลักษณะเหมือนก้อนมันสมองใช่น่ากลัวแล้วนี้เลี้ยงด้วยน้ำมันเหรอน้ำมันจันค่ะน้ำมันจันหินน่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำมันกันนะแล้วใครแนะนำให้ใส่น้ำมันจันอาจารย์ที่ท่านให้มาค่ะบอกว่าต้องแช่น้ำมันจัน
แล้วเขาจะใหญ่ขึ้นหินต้องปรุงด้วยน้ำต้องอยู่กับน้ำในถ้ำอ่ะมีน้ำมันจันไหมล่ะครับถ้าเราจำลองพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยก็ไม่เคยท่านแล้วสำหรับน้ำมันจันเขาใช้เกี่ยวกับอะไรครับก็รักยมกุมารทองใส่ขวดแช่ขวดเอาไว้ที่เป็นไม้เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพวกโหว่านต่างๆวันวัตถุที่เป็นพืชเป็นไม้เป็นอะไรนี้เลี้ยงด้วยน้ำมันจันควายธนูหรือหุ่นต่างๆเลี้ยงด้วยน้ำมันจันจะบอกเลยว่ามันเลี้ยงด้วยน้ำมันจันอีกมันคือไม่ใช่ธรรมดาแหละทีนี้ก็อ้อก็ไม่รู้สิว่าคือพระเนี่ยได้มาจากไหนใช่ค่ะคือไม่ทราบแล้วตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วด้วยของอย่างนี้อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะว่ามีเคสมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้บางทีเราไปเจออะไรที่แปลกๆมาแล้วเราคิดไปเองว่าต้องเลี้ยงดูด้วยอะไรคืออย่างนี้คือรู้เท่าไม่ถึงการคือพระมอบให้ถ้าเป็นมงคลนะเราคิดว่าเป็นของมงคลเราก็เลยรับไหมสามปีเนี่ยเงินไม่มีแล้วแล้วอันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นของถ้ำถ้ำหนึ่งถ้ำนี้ถึงมาถึงยักษ์ไงมีพญายักษ์สถิตอยู่ค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมถ้ำอยู่แถวไหนลักษณะยังไงหรือโฟกัสชื่อเลยได้ไหมที่ผมเห็นเนาะประกาศกระดาษกระดาษนะครับถ้ำนี้มีพระธาตุอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมมีพระธาตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยาวๆขึ้นไปเงี้ยเหมือนพระธาตุพนมก็เหมือนแต่เป็นเหลี่ยมแล้วก็มีถ้ำอยู่ข้างล่างเป็นซอกเล็กๆหรืออะไรไปอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ว่าเขาต้องห้ามผมว่าน่าจะอยู่แถวภาคเหนือเนี่ยแหละที่ติดแม่น้ำโขงน่าจะใช่ภาคเหนือที่ติดแม่น้ำโขงน่าจะใช่น่าจะมีพระธาตุแบบนี้4พระธาตุเหรอคะอาจารย์มีพระธาตุเดียวครับผมพระธาตุเดียวใช่แล้วตรงนี้จะมีพญานาคอยู่แล้วก็ยักษ์เนี่ยจะอยู่ใต้พระธาตุเฝ้าอยู่เชียงรายหรือเปล่าภาคเหนือที่ติดน้ำโขงก็เชียงรายเชียงรายแต่เราภาคเหนือที่ติดแม่น้ำโขงทีมงานเราบอกว่ามีเชียงรายจังหวัดเดียวนะครับต้องไปถวายกับคืนที่วัดนี้แต่มันมีบางอย่างที่มากับหินอันนี้ที่ไม่ดีครับพี่ครับครับอยู่กับเขาแล้วอยากจะคุยด้วยจังเนี่ยพระธาตุเนี่ยสร้างค่อมถ้ำเล็กๆน้อยๆอยู่เป็นภูเขาด้วยนะเดี๋ยวค่อยเสิร์ชหากันนะครับตอนนี้ตาลอยากจะเคลียร์กับสิ่งที่มากับตัวหินเก็บนะเคยมาใช่ไหมเคยค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าคือใครคือใครอยากจะคุยไงว่าจะได้ออกไปแล้วหนูรู้สึกว่าไม่ใช่องค์เดียวที่มาเขาเคยรับขันแล้วเอาขันไปทิ้งน้ำเองโดยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างทิ้งน้ำเลยอ่ะเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวครับเขาลงมาน่าจะมากับขันส่วนใหญ่น่าจะมากับมาทั้งคู่เขาตั้งแต่รับขันเนี่ยร่างเขาก็เปิดแล้วนั่นเองรับพระพระเราขันหรือรับพระคนรับพระคนค่ะทำใจสบายสบายตรงนี้ค่ะทำใจสบายสบายอยากจะรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนว่ามากูอยู่กับมันตั้งนานแล้วนะมึงกูอยู่กับมันมานานแล้วมึงมายุ่งอะไรไม่ได้ยุ่งแต่อยากเอาบุญให้กูอยู่กับมันกูก็ได้บุญมันสวดมนต์กูก็ได้บุญมันไปทำบุญกูก็ได้บุญแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะอีกตัวนึงมันไม่ถูกต้องตัวไหนกูก็อยู่กับมันกูก็ช่วยเหลือมันตลอดกูให้มันมันขออะไรกูก็ให้มันไม่ใช่แล้วไม่ได้อยู่ที่เวรที่กรรมเขาขออะไรเขาก็ขอมันก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายท่านตกมา3ปี4ปี3ปีเอายังไงดีจะอยู่ได้อยู่ได้ไม่ว่ากันกูอยากอยู่กับมันกูอยู่กับมันแล้วกูสบายกูอยู่กับมันแล้วกูมีบุญถ้ากูออกไปที่อื่นกูก็ไม่มีบุญกูก็อยู่ไม่ได้กูอยู่กับมันกูดีแล้วเข้าใจเลยแต่คราวนี้อยู่กันพลังงานของท่านกับของเขาเนี่ยมันคนละอย่างกันแบบนี้ไม่ต้องอยู่ในร่าง
ได้ไหมจะให้กูไปอยู่ที่ไหนกูก็ต้องอยู่กับมันมันพากูมากูก็ต้องอยู่กับมันมึงจะให้กูไปอยู่ตามป่าตามเขากูอยู่ไม่ได้กูไม่มีอะไรกินแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าพลังงานมันต้านกันไปหมดต้านกันไปหมดเขาก็สุขภาพไม่ดีรักมันใช่ไหมเนี่ยใช่กูรักมันมันให้บุญกูถือว่าเป็นวิญญาณที่ดีนะเอาอย่างนี้ไหมขอพระองค์หนึ่งเดี๋ยวให้เขาสร้างพระให้ขอเฝ้าพระองค์นี้เอาไว้ได้ไหมพระที่อยู่ใกล้ๆมันได้ไหมได้มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาอยากจะสร้างเนี่ยให้เลือกเลยคือพลังงานอย่างเนี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับร่างเขาไปกินร่างกินสังขารเขาท่านให้มันไปหาวัดมาให้กูกูจะอยู่วัดแต่มันต้องไปทำบุญให้กูถ้ามันไม่ทำบุญให้กูกูจะสาปแช่งมันโอเคได้งั้นก็ขออย่างเดียวคือถ้ามีวัดมีพระเอาพระปางอะไรบอกมานาคปกพระนาคปกกูอยากได้พระนาคปกพระนาคปกเดี๋ยวหาให้แต่ต้องแยกกันอยู่นิดนึงนะตอนนั้นพี่ต้องใช้เข้าลึกๆพี่โล่งไหมเบาไหมเบาบาบางหน้าปกเราต้องเป็นวัดที่พี่อ้อยอยู่ใกล้ๆอ่ะรู้ตัวไหมอ้อรู้ตัวค่ะรู้ตัวทุกอย่างเลยขอให้พูดอย่างนี้เลยใช่เหมือนเขาบังคับแล้วพูดเราไม่ได้พูดเองมันแน่นอยู่หน้าอกเหมือนเราก็ต่อรองเขาอยู่ว่าให้ไปอ๋อเพราะในใจเราก็คิดต่อรองเขาอยู่เหมือนกันเราก็ต่อรองขอให้เขาไปคือเรามันไม่มีเงินเลยพี่ก็เชื่อรู้ไหมไม่ทราบค่ะคือหนูว่ามีงานพวกหนูรับทำกันเองงานแคนเซิลอยู่ๆบอกไม่จัดแล้วไม่มีเหตุผลผมไม่รู้นะมีอยู่ตอนที่เขาออกไปตอนที่ไอแววมาชื่อเพทายเป็นผู้ชายด้วยรู้แต่ว่าเป็นลักษณะผู้ชายสูงอายุแก่ๆหน่อยรู้ตอนที่เขาพูดเมื่อกี้ค่ะลักษณะการนั่งของเขาหนูไม่ค่อยตัวแบบเหมือนเขาอยู่ฝั่งเนี้ยคราวนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเนี่ยอดีตชาติเคยเขาเรียกว่าติดกรรมกับวิญญาณตัวนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรด้วยกันแล้วโกงอ่ะเพราะฉะนั้นงานคุณเข้ามาพี่อ้องานคุณเข้ามาไม่เบี้ยวก็ไม่เอามีสองอย่างคือไม่จ่ายตังค์หรือจ่ายช้าจริงๆหรือก็คือก็ไม่เอาล้มงานเลิกกลางคันมีอย่างหนึ่งใช้บุญใช้ให้เขาคือหาพระปางนาคปกก็ไปถวายวัดที่พ่อสามารถไปทำบุญได้ไปทำบุญได้สะดวกผมว่ามีอยู่ในใจแล้วล่ะอยากทำอยากทำวัดใกล้บ้านแต่ก็บ้านอยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่เลยค่ะอ๋อจังหวัดเลยแต่เมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่าเขาจะไปเชียงรายหนูไม่รู้ว่าเป็นวัดที่พระท่านให้หนูมาหรือเปล่าหนูในใจหนูนะพระอยู่เชียงรายเหรอไม่ค่ะพระที่เขาให้เห็นมาค่ะพระท่านอยู่ที่เชียงรายอยู่วัดที่เชียงรายอยู่ในป่าในเขาเป็นพระที่อยู่เชียงรายหนูได้มาจากเชียงรายค่ะเอ้าโธ่ท่านอาจารย์สื่อก็นั่งเงียบเลยว่าวาดรูปออกมาเป็นเชียงรายหนูกำลังคิดอยู่ว่าใช่วัดหรือเปล่าหนูกำลังดูว่าโบสถ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วสร้างค่อมถ้ำไม่ใช่โบสถ์เจดีย์เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมคือวัดนั้นมีถ้ำค่ะจะเป็นหนูไม่ทราบว่าเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรจะเป็นสีขาวแล้วด้านข้างจะเป็นถ้ำลงไปข้างล่างมีเจดีย์ไหมหนูไม่แน่ใจว่าเจดีย์หรือเปล่าชื่อวัดอะไรหนูจำไม่ได้เลยเดี๋ยวลองไปดูคือมีพี่ที่ทำงานเก่าอะค่ะชวนไปที่เชียงรายก็เลยมาได้เห็นก้อนนี้มาเขาอยู่กับหินนี่แหละโอเคคลิกนะครับเป็นที่อาจารย์สื่อไว้ว่าเป็นเชียงรายนะครับก็ได้คำตอบจากน้องอ้อแล้วว่าหินนี่ได้มาจากเชียงรายจริงๆนะครับเรายังไม่เคยคุยกันนะตรงนี้ครับเราให้อ้อฟังคนเดียวถ้าอย่างนั้นก็ต้องเชียงรายอีกทีนะอาจารย์รู้สึกท่านหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าที่นั่นน่ะสะดวกก็สามารถสร้างพระปางนับได้เลยจริงๆก็ไปตามร้านแล้วก็มีอยู่แล้วนะอาจารย์นะครับใช่ครับใช่ไหมคะใช่
อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเคสไหนยังไม่เสร็จภารกิจเราก็ปิดจ็อบไม่ได้อยู่ดีนะฮะต่อให้ขึ้นมาลำปางเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปกรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาวันไปเชียงรายกันใหม่นะครับอันนี้ก็คือมาอัปเดตกันก่อนว่า เป็นยังไงบ้างได้คุยได้ตกลงกันแล้วอันนี้ก็รู้แล้วรู้ความต้องการของเขาแล้วว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าอยู่ไปเนี่ยสุขภาพไม่ดีว่ามาเลยท่านปู่ว่ามาท่านปู่มาขอบุหรี่มวนบุหรี่มวนครับบุหรี่เราจะกินบุหรี่ไหมจุดละจุดละท่านปู่ยับนะเนี่ยปกติไม่ดูบุหรี่นะไม่ดูแล้วไม่ดูบุหรี่บอกมันว่ามาขอขมาปู่ด้วยแล้วหินก้อนนั้นจะให้วางไว้ที่นั่นด้วยหรือไม่หรือว่าจะย้ายใต้ฐานพระมึงพามันไปเชียงรายพามันไปตรงนั้นไปขอขมากูอยู่ตรงนั้นกูจะรอมันตรงนั้นขอขมาเสร็จเดี๋ยวกูจะบอกว่าเอาไอ้หินนี้ไปไว้ที่ไหนตัวมันมียักษ์อยู่ตัวมันมียักษ์อยู่มันไปเอายักษ์มายักษ์เนี่ยต้องเรียนแจ้งท่านผู้ชมก่อนบูชาดีๆเนี่ยนะฮะบูชาต้องมีความเรียกว่าต้องตรงไปตรงมาต้องเคร่งในการปฏิบัติแล้วมันไม่บอกใครกูไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรกันมากี่คนเนี่ยที่ไปเอาสายสุรพงษ์วงยักษ์มาเนี่ยมี2คนแต่ไอ้คนนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่มันต้องไปขอขมาจริงๆแล้วต้องห้ามใช่ไหมของพวกนี้ต้องให้อุทาหรณ์ท่านผู้ชมด้วยครับไม่ควรไปนำท่านมาท่านอยู่ตรงไหนก็ให้ท่านอยู่ตรงนั้นท่านเขาปฏิบัติไปเอาท่านมาทำแบบนี้พวกมึงไม่ได้บุญมึงหวังแต่อยากจะได้ผลแต่มึงไม่ทำ มึงก็ไม่ได้แล้วบางคนบอกว่าเอาเท้ามาท่านยักษ์มาจะดลบันดาลเงินทองจริงไหมจริงดูที่พวกมึงมึงขยันทำมาหากินมึงก็ได้ มึงไม่คดโกงมึงก็ได้มึงเอาท่านมาเอามาบูชามาปกปักรักษาท่านคุ้มครองท่านดูแลแต่ท่านไม่ได้ให้เงินพวกมึงตั้งเป็นรปภซ้ายขวาหน้าบ้านอันนี้ไงมึงตั้งไม่กระเท่านั้นท่านก็แค่อยู่ตรงนั้นไม่ได้ช่วยอะไรพวกมึงฟังนะมึงดูแลบูชาให้ท่านปกปักรักษาเท่านั้นพอคุ้มครองชีวิตดูแลลูกหลานไม่ใช่ไปขอเงินขอทองถ้าขอได้ก็รวยกันไปเยอะแล้วสาธุท่านบอกมันด้วยไม่ต้องขอเดี๋ยวมันก็มาเองมึงไม่ต้องกังวลมึงมีของแต่มึงใช้ไม่ถูกต้องจริงๆถูกต้องมึงมีของของมึงอยู่มึงไปหยิบไปวางไว้ให้มันถูกต้องแล้วมึงจะได้สิ่งที่มึงต้องการมึงหวังอะไรไว้ปีหน้ามึงได้แน่ๆเชื่อกูบอกมึงไว้ก่อนมึงไม่ต้องไปไหว้สุ่ม4สุ่ม5ให้ปฏิบัติธรรมให้สวดมนต์ไหว้พระนะท่านปู่นะให้มันสวดทุกวันได้ยิ่งดีมันไม่ไหวอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งก็ยังดีเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานปล่อยปลาแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นไอ้เงินที่ขาดมือมันจะกลับมากูอยากให้มันอดทนมึงไปขอขมากูแล้วสิ่งที่มึงอยากได้มึงจะได้มึงเชื่อกูนะเกี่ยวกับเรื่องสัจจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรงี้ปู่อโหสิกรรมเนาะกูอโหสิกรรมให้ทุกคนลูกหลานทุกคนกูไม่เคยติดใครว่าร้ายว่ากล่าวกูไม่ดีอย่างนั้นกูไม่เคยติดกูให้อภัยลูกหลานทุกคนตัวมันกูก็ให้อภัยเพียงแค่ไปขอขมาให้ถูกต้องตามที่กูต้องการแล้วมันจะดีขึ้นแล้วบริวารที่อยู่ในร่างเนี่ยไอ้ที่เกาะมันไม่สมควรในเรื่องภพภูมิอันนี้ขอท่านปู่นี่เคลียร์ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวกูไล่มันไปเอง มีอยู่เยอะเลยหลายตัวแล้วเขาสรรหาที่ไหนมามั่งมากับพานมันนั่นแหละ โชคดีที่มันเอาพานไปลอยน้ำก่อนถ้านานกว่านี้นะจะกินเยอะกว่านี้มันเอาไปลอยน้ำแล้วถ้าไม่งั้นนะมันไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะ
มันจะลดความไปหลายทีแล้วนะมีอะไรฝากให้กับคนที่มาร่วมดั้งดูแม่ปู่ว่าไม่ต้องไปเอาอะไรตุ่มสี่ตุ่มห้ามามึงไม่ต้องไปเชื่อพวกรับขันขึ้นครูกูบอกตรงนี้เลยอยู่ที่ใจของพวกมึงธรรมะพระธรรมสรรหาความดีมึงทำเข้าไปทำบุญช้าช้าแต่มึงได้บุญแน่ๆมึงไม่ต้องรวยทางลัดมึงตั้งใจทำมาหากินไม่ต้องไปรับสุ่มสี่สุ่มห้ายิ่งพวกมึงไม่มีความรู้ทางด้านนู้นมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันเป็นเรื่องของกรรมของพวกมันมันทำของมันมันได้กรรมของมันพวกมึงอยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตของพวกมึงตามชีวิตตามกรรมที่พวกมึงทำมาจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำเชื่อกูเดี๋ยวทูลเชิญขอบคุณพ่อปู่มากๆแล้วกันนะสาธุสาธุย่อโอเคไหมเบาไหมตอนนี้เบาค่ะโอ้โหสิเหลืออยู่อย่างเดียวคือเอาของไปคืนแล้วก็ไปขอเข้ามาแล้วที่ไปเอายักษ์ไปเอายักษ์มาจากไหนน่าจะเป็นที่สักน้ำมันค่ะสักอะไรอ๋อสักยักษ์เหรอสักยักษ์ที่แขนตรงสองข้างใครสักให้อ่ะเป็นอาจารย์ที่อยู่ขอนแก่นไปหาเขาแล้วให้เขาสักให้สักเป็นรูปยักษ์ยิ้มตรงนี้ค่ะตรงข้อมือตรงเนี้ยยักษ์เนี่ยนะเขาไม่ได้สักตรงนี้เขาเป็นพระโสดาบันนะค่ะพระเวทไม่รู้เราก็ไปล่างนู่นล่างนี่อ่ะมันไม่ใช่แล้วมันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวต้องไปขอขมาที่เขาเรียกว่าแรงครูเขามีไปสักสุ่มสี่สุ่มห้าเตือนคนสักด้วยนะครับสักหลายๆอย่างต้องมีความรู้นะครับน่าจะเป็นท่านนี่แหละใช่ไหมเพราะยักษ์หรือมีแค่ตัวมือโอเคข้อมือของอ้อเราไปต่อที่เชียงรายต่อเชียงรายเดี๋ยวของอ้อก็เชียงรายเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคจะเป็นต้นโพที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยเราได้มาบอกกล่าวพี่ส้มผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าพี่น้องทางชาภาคเหนือเนี่ยในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยได้บูชาพญาบุริษาได้บูชาท้าวเวสสุวรรณเราขอตรงนี้มาเปิดทิศเปิดทางจริงๆใจผมเนี่ยมาตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็มีใจผมเนี่ยอยากจะไปนู่นเชียงใหม่ไปที่ดอยคำไปไหว้ปู่แสะย่าแสะแต่มาตรงนี้ด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่พีคมากสื่อมาให้มาถึงตรงนี้เฉยเลยแล้วก็เอาคุณผู้ชมลองดูเอาเองนะด้านหลังของเราเนี่ยเป็นฐานเปล่าฐานว่างตอนนี้เรามาถึงด้วยความที่มันเย็นแล้วเรายังไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่หรือเจอพระเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาเตรียมจัดสร้างหรือเตรียมเอาไว้วางอะไรหรือเปล่าลองสืบดูแล้วกันถ้า EP นี้ออกอากาศนะครับถ้าสมมติว่าต้องการจะให้มีพญาปุริศาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการกันถวายให้ถวายให้เรามาตรงนี้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงได้เรายังไม่เห็นพระเลยสักองค์ใช่ครับยังไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยอาจารย์ก็อาจารย์สื่อที่นี่ก็เลยมากันเลยก็มาถึงจอดแล้วเราก็ลุยกันเลยปกติไม่มีนะปกติพอเราจอดเนี่ยจอดรถก็ต้องมืดทั้งเงียบอันนี้มืดหมดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันถ้า EP นี้ออกไปว่าแท่น2แท่นเนี่ยก็ฝากเรียนด้วยแล้วกันนะครับฝาก FC ที่มาตามรอยเราแจ้งพระคุณเจ้าด้วยแล้วกันว่าเรามาทำรายการกันตรงนี้ขออนุญาตแทนด้วยนะครับแต่ยังไงฮะท้ายที่สุดแล้วใครที่ได้ดูรายการก็ตามรอยมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับได้มากราบไหว้บูชาศาลตรงนี้นะครับอากาศจะให้วัดเนี่ยเพิ่มความคึกคักมีคนมาทำบุญอะไรมากขึ้นด้วยครับนะครับขอฝากเอาไว้นิดนึงครับพี่ส้มพี่ทอฟฟี่และท่านผู้ชมนะครับผมคอมเมนต์กันมาได้ว่าคำที่ผมพูดไม่รู้จริงหรือเปล่า1ศรัทธาสิ่งที่มั่นคงนั่นก็คือพระธรรมคำสอนบูชามา 2,500 ปีหรืออุบัติการของโลกคือสัจธรรมมาไม่เคยบิดเบือนไม่เคยที่จะบิดพริ้วในเรื่องของความจริงทำดีย่อมได้ดีศรัทธาในสิ่งที่ไม่มั่นคงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็แล้วแต่ย่อมไม่มั่นคง
แต่ถ้าคุณใฝ่ที่จะบูชามันก็จะลำบากตัวคุณเองที่จะต้องรักษาทั้งตัวคุณด้วยรักษาทั้งเพื่อความมั่นคงในการบูชาไม่ให้ผิดพลาดด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกก่อนที่จะเข้ามาสู่หนทางธรรมเนี่ยหนทางแห่งความเชื่อของหนทางธรรมมันคนละเรื่องสำหรับของการบูชาเทวดาก็ดีอริยะบุคคลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเทวทูตต่างๆนะเบื้องบนครูบาอาจารย์ต่างๆนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเทวสุวรรณเป็นอริยะบุคคลนี่ผมพูดหลายครั้งแล้วและบริวารของท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเทวทูตที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาหรือเทวบาลนะครับบูชาในส่วนที่ควรจะบูชาความเชื่อต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ศึกษาก่อนนะครับอันนี้เราไม่ได้ชี้นำใดๆบูชาสิ่งใดศึกษาก่อนศึกษาให้เราศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาแล้วมาศึกษาศึกษาก่อนแล้วบังเกิดความศรัทธาปัญญาอัตโนมัตินะครับอันนี้ถูกเลยครับและแน่นอนที่เราสามคนมาถึงลำปางนี่นะฮะคือนอกจากจะได้มาเรื่องของมวลสารแล้วเรายังได้มาทำบุญในการช่วยเหลือเคสเพราะว่าเคสต่างๆที่เราทั้งนัดมาทั้งไม่ได้นัดมาก็อาจจะถูกคลี่คลายไปในระดับใดระดับหนึ่งนะครับโดยทีมงานเราและอาจารย์ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันได้มาเจอกันได้มารู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรแก้ไขยังไงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ลำปางเราจบลงเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรา move เข้ากรุงเทพก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นเหนือใหม่ค่อยว่ากันว่าจังหวัดไหนใช่ครับนะครับแต่เชียงรายมีแน่ๆอยู่แล้วครับนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ส้มของพี่ส้มมีปั้วให้ไหมขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ปั้วค่ะนับตรงไหนทาตรงนั้นนะคะชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์ครับผมฝากไว้ด้วยครับมีทั้งของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับผลิตภัณฑ์กาแฟเช้งครับผมครับและผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่อุปถัมภ์เรานะครับนี่ครับขึ้นมานะครับฝาก FC สนับสนุนด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการของเรานะคะวันนี้เรา3คนล่ำลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณค่ะทุกที่ที่ขายความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับทุกวันเรามีอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในจิตเราและสะสมมันมามากมายดังนั้นเราจึงทำใจเอาไว้ครับว่าวันนี้เราหัวเราะพรุ่งนี้เราอาจจะร้องไห้ก็ได้วันนี้เราร้องไห้วันหน้าเราอาจจะหัวเราะและทุกๆวันควรตั้งสติในการใช้อารมณ์อารมณ์เป็นตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์นั้นมีความรื่นเริงมีความเศร้ามีความทุกข์มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วการอยู่กับอารมณ์เราจึงต้องควบคุมมันให้คงที่ให้เสมอต้นและให้เสมอปลายนั่นเองครับ